บ้านฉันมีทะเลสาบสวัสดีท่านทุกคนอยู่กับช่อง Sunpay LAC Channel Studio วันนี้ฉันจะมาพามาดูเรื่องหลังบ้านฉันมีทะเลสาบดูบ้านฉันจะเป็นทะเลสาบแล้วหุยฟ้าร้องใช่ก็คือไอ้ตรงที่มันมีทะเลสาบหรือมันมีน้ำอย่างเงี้ยที่มันมีหนองน้ำใหญ่ๆขนาดนี้หลังบ้านเลยเนี่ยเพราะว่าฝนมันตกหนักมันพายุมันพายุฝนมันมาตอนนี้มันไปนู่นหมดละเห็นเทาๆตรงนู้นไหมนั่นแหละคือเงาฝนทั้งหมดที่มันตกบ้านสั่นนะดูดิหลังบ้านเต็มไปด้วยน้ำอ่ะดูดิโอ้เสียงอาจจะดังหน่อยนะเพราะว่าฝั่งนู้นมันมีอู่มอไซค์นั่นแหละตรงนู้นมีอู่มอไซค์เสียงก็เลยจะดังหน่อยนะตอนนี้หลังบ้านนี้อยู่น้ำอยู่เป็นสีดินนะน้ำดินนั่นแหละ ทำไมถึงหลังบ้านมันตอนแต่ก่อนมันเป็นน้ำใสๆเลยแต่ทำไมตอนนี้มันเป็นน้ำดินกับใสๆเพราะว่ามันมีรถแมคโครไงมาขุดดินไงมันเอาหญ้ามาขายไงมันเอาหญ้ามาขายจนมันเป็นดินแบบเรียบหมดเลยไงแล้วจากนั้นน่ะฝนมันตกอ่ะตอนนั้นฝนมันตกไงตอนนั้นจะไม่ได้ถ่ายไงมันก็เลยจะดูเป็นแบบน้ำขุ่นๆหน่อยนะเฮ้ยตรงนั้นมีป๋องแก๊สด้วยอุ้ยฟ้าฟ้าร้องอ่ะพี่กิเนี่ยฟ้ามันร้องตรงเนี้ยเนี่ยตรงเท่าๆเนี้ยอาจจะไม่เห็นฟ้าแลบนะเพราะว่าแสงมันตรงนี้มันเริ่มมีแดดแล้วเฮ้ยแต่พอมาครึ่งหนึ่งตรงนี้เริ่มเห็นเงาฝนเห็นมีเงาฝนขอเข้าก่อนมันเปียกคือโอเคเนี่ยตอนนี้เนี่ยตรงนี้มีนกขุนเป็นนกเอียงนะดูดิสันดาวนะพวกไอ้สันที่ว่านะให้พวกสิ่งเศษดินตรงแถวๆเนี้ยฉันจะถือว่าเป็นเกาะอะไรกันนะเพราะว่าดูดิมันเป็นเหมือนเป็นเกาะอะหลังบ้านฉันมีน้ำแล้วมีเศษดินเล็กๆน้อยๆพวกนี้ดูเหมือนเป็นเกาะจิ๋วเกาะเล็กๆเกาะจิ๋วๆอะไอ้ที่มันเป็นน้ำอย่างนี้เดี๋ยวฉันบอกอีกครั้งเดียวไอ้ที่มันเป็นน้ำทำไมถึงบ้านฉันมีน้ำเยอะขนาดนี้แล้วตรงหลังบ้านฉันเพราะว่าฝนมันตกหนักมากแล้วลมแรงด้วยฟ้าก็แรงตอนนี้ยังได้ยินเสียงฟ้าร้องอยู่ตรงนู้นอยู่เลยนะตรงเทาๆนั่นแหละตรงนั้นไอ้เทาๆนั่นแหละคือฝนที่มันตกบ้านสันตกหนักมากไอ้ตรงนู้นอ่ะตรงที่มันเป็นสีเทาๆอ่ะมันตกโคตรแรงอ่ะมันตอนที่มันอยู่บ้านสันอ่ะไอ้ตรงนี้ฉันไม่ได้ถ่ายเพราะว่ามันตกมาว่ามันลมมันแรงไงแล้วฟ้ามันแรงไงก็เลยไม่กล้าถ่ายดูนะตอนนี้ก็แดดจะออกแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ประมาณ6 โมงถ้าไม่ใช่6 โมงอีก5 โมงนะโอเคอาจจะมีตัด2 ครั้งนะเพราะว่าอาจจะมีคนเรียกใส่ได้ยินแบบอ่อนๆใส่ได้ยินแบบแว่วๆอ่ะเฮ้ตรงนี้มีน้ำไหลด้วยดูดิแค่ตรงนี้เดี๋ยวซาจะขึ้นลูกศรชี้ดูไม่รู้ใช้น้ำไหลเปล่านะไม่ต้องขึ้นลูกศรแล้วมั้งเนี่ยนี่แหละตรงเนี้ยเนี่ยๆๆตรงเนี้ยตรงนิ้วฉันชี้เนี่ยนี่แหละตรงเนี้ยดูเหมือนน้ำมันไหลจะชี้อีกครั้งนึงเนี่ยๆๆตรงเนี้ยเนี่ยน้ำมันไหลน่าจะเป็นน้ำไหลอ่ะตอนนี้บ้านสันจะเป็นทะเลสาบจะเป็นทะเลสาบอยู่แล้วนะเพราะดูดิมันใหญ่ขนาดนี้เพราะว่าหลังบ้านสันยาวประมาณสุดตรงนู้นนะสุดตรงนู้นมันก็ยาวมานู่นนะตรงสุดตรงถนนตรงนู้นนะถนนพหลโยธินนั่นแหละนะคือบ้านสันน่ะอยู่ใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยคือบ้านสันใกล้ๆเขตกรุงเทพเนี่ย
คือเว่นวิ่งไปข้ามสะพานตรงตึกตรงโรงพยาบาลโรงพยาบาลสายไหมแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะเพราะว่ามันเป็นมีคลองนั่นแหละคือเส้นแบ่งจังหวัดนั่นเองนะคือปทุมกับกรุงเทพอ่ะนี่แหละแต่ตรงส่วนเรื่องที่อยู่บ้านเดี๋ยวส่วนที่อยู่ส่วนตัวของสันเดี๋ยวสันไม่บอกนะเพราะว่าสันเพราะสันไม่บอกหรอกเพราะเป็นความลับเนี่ยมันเป็นความลับนะบ้านสันจะไม่บอกออกนะเพราะว่าบ้านสันเป็นทะเลสาบแล้วโอ้ถ้ามีปลาที่คงตกปลาย่างคงตกปลาย่างกินได้เลยมั้งอ่ะแต่ตรงที่สันเห็นตรงนี้อย่างหนึ่งคือตรงนี้มันจะดินน้ำดินตรงนี้เป็นขุ่นๆแต่ตรงนี้เป็นน้ำใสๆตรงนี้น้ำใสตรงนี้น้ำขุ่นคือถ้าเป็นตะก่อนที่สันถ่ายตรงตะก่อนนี้จะมีหญ้าแบบดินเรียบๆแบบตรงนี้จะเป็นบ่อจะเป็นหนองน้ำจะเล็กๆใช่ไหมแต่ตอนนี้แมคโครมันตักดินใส่หนองน้ำเป็นไงนั่นแหละแล้วฝนมันตกอ่ะมันกลายเป็นหนองน้ำยักษ์ไปแล้วคือต้นกล้วยตรงนี้จะมีกล้วยจริงๆอ่ะเดี๋ยวนั่นแหละเห็นกล้วยไหมนั่นแหละเห็นกล้วยไหมใช่แต่ก็ไม่รู้นะคือชื่อกล้วยอะไรอ่ะแต่ก็ลืมชื่อแล้วตรงนี้น้ำใสเนี่ยตรงเนี้ยดูเหมือนเป็นหาดนะดูดิเป็นหาดอะตรงนี้เหมือนเป็นหาดน้ำใสๆแต่ตรงนี้เริ่มไม่ใช่หาดละดูกลายเป็นน้ำทะเลสาบไปแล้วไอ้สันดูแล้วมันจะมองดูแล้วส่วนตัวความคิดส่วนตัวซะนะดูออกคล้ายทะเลนะออกคล้ายทะเลแต่ว่ามันไม่มีคลื่นเนี่ยมันก็จะดูเหมือนไม่ใช่ทะเลมันดูเหมือนทะเลสาบเนี่ย นกเอียงเว้ยเกาะต้นกล้วยสเลดเนี่ยตรงนู้นฝนมันไปนู่นมาละมันไปด้านซ้ายตรงเนี้ยมันไปฝั่งมันเคลื่อนจากตรงนี้มันเคลื่อนจากบ้านซันมาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้นะเห็นเป็นสีเทาๆนี่คือเงาฝนแต่บ้านใครมีหลังบ้านบ้านใครมีหลังบ้านแบบเป็นอย่างนี้บอกเหมือนจันก็บอกนะถ้าบ้านใครมีอย่างนี้เหมือนจันก็บอกนะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีทะเลสาบอย่างนี้เหมือนจันก็คงไม่มาบอกจันอยู่ดีนะเพราะว่าคอมเมนต์มาบอกเหมือนเดิมนะเพราะว่าจะเป็นเหมือนจันหรือเปล่านะส่วนเรื่องคลิปเนื้อเรื่องที่แจ้งฮีโมยของเจ้าของเนี่ยมีช่องนี้ชื่อว่านักนำทำคลิปตลกเนี่ยเขามาสั่งให้ซันทำอยู่ตลอดนะซันใกล้ทำแล้วนะเพราะว่าซันไม่ว่างนะเพราะคนที่บ้านซันเขาใช้ซันเยอะเขาใช้ซันเยอะซันมีงานให้ทำเยอะก็คือช่วยยกของอะไรเงี้ยเยอะก็เลยไม่ได้ทำก็เลยหายไปสักอาทิตย์หนึ่งนะอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นั่นแหละนะก็เลยกลับมาทำนะ ตรงเสลค่อนข้างเยอะหน่อยคืออ่ะจันนมดูตรงที่เกี่ยวกับช่องดิมันจะมีชื่อว่าคำอธิบายอ่ะจันมีเขียนบอกว่าเจอกัน1วันถึง4อาทิตย์นะถ้าเกิน4อาทิตย์เดี๋ยวจันมาบอกว่ามันทำไมจะหายไปนานขนาดนี้โอเคนั่นแหละโยอุ้ยตรงนี้มีน้ำใสๆด้วยตรงนี้ใสมากเลยดูดิอาจจะเป็นขุ่นๆหน่อยนิดๆนะตรงนี้มันดูเหมือนเป็นหาดเลยดูดิตรงนี้เหมือนเป็นหาดเลยดูดิโอเคงั้นไว้แค่นี้กันนะเพราะว่าฉันจะไปชาร์จแบตแล้วแบตเดี๋ยวจะหมดแล้วโอเคงั้นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องซันเพย์ LSC Channel Studio แล้วก็อย่าลืมติดตามช่องเนื้อเรื่องคิดแกล้งนิมมอยของเจ้าของด้วยนะอย่างงั้นไว้เจอกันคลิปต่อไป